คือเป็นถัดมาอีกหนึ่งบทบาทคือนักธุรกิจเต็มตัวแล้วนะคะก็พอผมได้แรงบันดาลใจมาจากคุณป๊อกไมเซ็ตนะครับคุณป๊อกจิราธิวัฒน์เนี่ยเขาพอเขาเห็นผมขายหมูปิ้งเขาก็มาบอกว่าดีแล้วพี่คนเรานะถ้าเกิดว่าเราเป็นอาชีพนักร้องเนี่ยอย่าให้รายได้มาจากข้อนำเลี้ยงเดียวต้องให้ทำหลายๆอย่างเข้าไว้อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าการทำเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มันก็เป็นอีกท่อน้ำเลี้ยงนึงอะไรเงี้ยครับผมสมมติว่าเกิดอนาคตหมูปิ้งเกิดหมูติดไวรัสอะไรขายไม่ได้เข้ามาก็ยังมีจะได้หาทางออกได้อะไรเงี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าถือว่าเหนือความคาดหมายที่วางไว้ที่จะทำไหมคะเหนือความคาดหมายมากครับแต่จริงๆแล้วก็เหมือนหมูปิ้งโดนบันดาลมาเหมือนกันเพราะว่าพี่โอ๊ตแกก็เห็นเราจากคลิปหมูปิ้งเราเขาเลยมาชวนเราแต่ว่าพอเราลองคุยดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เกินเอื้อมไหนถึงว่าราคาลงทุนมันก็ไม่ได้เกินเอื้อมขนาดนั้นก็เลยลองดูนะครับแสดงว่าคิดว่าอะไรนะลงทุนมันกี่หลักก็พอสมควรครับเป็นหลักล้านไหมก็พอสมควรครับถึง10 ไหมคะ 10 ล้านไม่ถึงฮะไม่ถึงแต่ว่าก็รวมกันแล้วอะไรอย่างงี้ครับผมหลายคนฮะมันมีผู้บริหารนี่ครับแสดงว่าหมูปิ้งนำโชคให้เรามาในธุรกิจผมคิดว่าจริงคือพอได้ลองทำหมูปิ้งแล้วลองค้าขายดูแล้วก็นำอะไรหลายอย่างมาสู่เหมือนกันครับมันได้เห็นโลกใหม่ๆมันได้เห็นค่าของเหรียญ10ที่แบบว่าโอ้โหเมื่อก่อนเวลาเราร้องเพลงแบบงานเยอะๆอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นแบบค่าของเงินน้อยขนาดเนี้ยครับมันจะทำให้เราแบบใช้เงินแบบคิดเยอะขึ้นตระหนักเยอะขึ้นลงทุนเยอะขึ้นเก็บเยอะขึ้นถ้าหลังกับธุรกิจตัวนี้ขนาดไหนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคาดหวังผมคิดว่าผมตอบว่าผมกำลังสนุกกับสิ่งนี้เพราะว่าด้วยความครีเอทีฟด้วยความคุยกันและสนุกอะครับผมรู้สึกว่ามันจะต้องไปได้ไกลแน่ๆเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอ๋อคือราคาขายมันไม่จำเป็นต้องสูงขนาดนั้นนี่นะแปลว่าเราสามารถทำอะไรได้เยอะแยะออกมาเล่นสนุกกับมันได้ผมว่าอนาคตอาจจะมีของฝีมือคนไทยเนี่ยที่มันแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ในภายใต้แบรนด์อัลเทคกันนะครับค่ะก็เบลก็จะช่วยพี่ก๊อฟดูสินค้านะคะว่าตัวไหนคือเราจะต้องเอามาใช้ก่อนนะคะอย่างเช่นเครื่องปั่นน้ำผลไม้เบลก็ต้องมาลองกับที่บ้านใช่ค่ะเครื่องดูดฝุ่นเราก็มาใช้กับแมวกับลูกเครื่องดูดไรฝุ่นอะไรแบบนี้ค่ะก็จะต้องสกรีนก่อนดูแลเรื่องการเงินใช่ค่ะเป็นคนทดลองค่ะดูแลเรื่องการเงินในการลงทุนดูแลด้วยค่ะนี่กว่าจะอนุมัติยากไหมคะที่จะมาลงทุนกว่าจะอนุมัติพอเขาเห็นว่ามันไปได้สวยเขาก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเขาก็จริงๆแล้วเบลกับผมได้แยกหุ้นกันด้วยคือเขามีหุ้นหนึ่งแล้วเรายังต้องไปยืมเงินเขามาอีกหุ้นหนึ่งอะไรนะครับผมทำไมถึงแบบแยกกันไม่ลงทุนไปเพราะว่าเราจะอยากไปลงทุนกับเพื่อนเราอีกขาหนึ่งทางนู้นส่วนเขาก็จะไปกับลูกสาวอะไรอย่างนี้ครับผมหมูปิ้งตอนนี้เป็นแฟรนไชส์แล้วนะครับหลังจากที่เขาก่อนบอกว่าไม่ได้ทำแฟรนไชส์ตอนนี้กลับมาทำแฟรนไชส์แล้วครับผมตอนนี้ก็ไปได้เรื่อยๆครับทำธุรกิจเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวจะมีรองเท้าผ้าใบด้วยเดี๋ยวอาจจะต้องฝากอีกสักทีนึงตอนนี้เป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์ไปแล้วไหมครับก็เรียกได้ว่าเป็นหลายๆท่อดีกว่าพี่ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าหรือว่าจะได้กลับมาร้องเพลงเมื่อไหร่ตอนนี้ก็พยายามคิดอะไรทำอะไรได้ก็ทำนะครับมีโอกาสก็ทำเพราะว่าพอทุกคนเห็นผมขายหมูปิ้งเนี่ยเหมือนโอกาสมันวิ่งมาแล้วก็ลองดูอะไรที่แบบว่าไม่พร้อมแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เขาชวนแล้วมันเอ๊ะดูดีนะมันเหมาะกับเรานะอะไรเงี้ยเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ทำหรือว่ารองเท้าผ้าใบเนี่ยเราก็ทำเดี๋ยวก็จะฝากรองเท้าให้พี่ๆใช้อีกแล้วครับพี่เบลมองไงบ้างครับพี่ก๊อฟครับกับมาดูธุรกิจขนาดนี้ชมเลยชมก็ดีนะอยากให้ชมแบบไหนก็ดีนะคะเพราะว่ามองธุรกิจหลายๆแบบไว้ก็ดีค่ะแบบไม่อยากให้จะไปโฟกัสร้องเพลงอย่างเดียวค่ะเราก็พร้อมสนับสนุนทุกใช่แต่ล่าสุดครับล่าสุดชวนทำลูกชิ้นครับบอกเฮ้ยทำลูกชิ้นกันทำลูกชิ้นชูใจตอนขานั่งรถมานี่เลยทำลูกชิ้นกันทำลูกชิ้นกันออกรถเข็นนะออกรถเข็นมาเหมือนแบบออกเหมือนใช้สีแล้วทำลูกชิ้นภรรยาบอกเอาทุนคืนมาให้ได้สักรายการหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปคิดทำผมก็ใช่ค่ะมันต้องเห็นแบบผลลัพธ์บ้างบางทีลงทุนไปเยอะค่ะแต่อย่างที่ผ่านมาก็ได้กลับคืนมาอยู่บ้างใช่ไหมคะ
อยากให้พูดเลยค่ะทำไมคะที่ผ่านมาพี่เบลจัดสรรเงินยังไงบ้างเพราะเราเป็นคนดูแลเรื่องเงินหมดในช่วงโควิดที่ผ่านมาคือส่วนใหญ่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำนะคะส่วนเงินอีกส่วนนึงเราก็เก็บไว้มีเบรกบ้างไหมคะความคิดของเขามีเบรกค่ะมีเบรกเพราะว่าเขาอยู่ว่างไม่ได้ค่ะเขาจะเป็นคนที่มีความคิดแบบกว้างมากเดี๋ยวอยากทำโน่นอยากทำนี่ค่ะพี่ปอบนี่ผุดโปรเจกต์เยอะมากในหัวเนี่ยผมว่าง4วันผมรู้สึกผมว่างในชีวิตนะครับวันก่อนเพิ่งโพสไปว่าโอ้ว่างจนรู้สึกไร้ค่าแต่จริงๆว่างแค่4วันนะครับ คือนอนดูทีวีอย่างเงี้ยเอ้ยมันจะเฮ้ยลูกชิ้นว่ะต้องปืนไปหาโรงงานลูกชิ้นอยู่ๆก็คือมันว่างไม่ได้ผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำแต่ก็โดนตบซะก่อนครับโดนตบล่วงเลยรู้จริงๆเขาจะตบผมล่วงอย่างเงี้ยหลายทีมากทำนู่นทำนี่ทำนู่นเนี่ยแต่ว่าก็มีบางโปรเจกต์ก็โอ้โหมันยังการเสนอ SME ครับก็ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างครับอย่างพี่เบลโกเขาเครียดไหมครับว่าเขาคิดมากๆครับเขาต้องหาเงินมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้แบบไม่ต้องคิดเรื่องทำงานเยอะก็ได้ใครคืออยู่ว่างๆบ้างก็ได้บางทีเขากลัวลูกเมียลำบากเลยรู้สึกยังไงบ้างที่บอกกลัวเมียไม่ได้ซื้อไฮทัชก็เซเว่นเหรอครับผมล่าสุดครับอะไรพูดล่าสุดครับผมจะเล่าครับมันนานมาแล้วไปสักพีทมาครับไปสักผมก็ถามสักทำไมพีทแบบจินยองครับจินยองคือสักพีทสักขนาดสักพีทเพราะจินยองอะครับผมนี่น้อยอกน้อยใจครับไปนั่งร้องไห้อยู่กลางทองหล่อนี่รอยสักคือเซอร์ไพรส์เราเลยก็ทีแรกผมก็ไม่ได้ดูให้ละเอียดที่ช่วงเขาบอกเขาจะขอสักหมาสักแมวเขาก็ไปดูสักดอกนั่นดอกนี้มาเอ้ยมันก็ทีแรกเราก็เห็นแล้วผ่านมันมีพีทแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรปรากฏเขาไปทวิตเตอร์ตอบสักมีคนมาถามสักพีทนี่หมายถึงจินยองใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไม่ตอบพี่ก๊อฟนั่นแหละแซวแซวค่ะแซวแซวอะไรจริงไหมจริงๆก็จริงๆมันคือความชอบความเป็นคาแรคเตอร์ที่เราชอบแล้วมันก็หมายถึงจินยองด้วยหมายถึงเขาใช้คาแรคเตอร์นั้นไม่ใช่เราชอบพีทอยู่แล้วค่ะใช่แล้วคือทีนี้คนก็เลยมาถามเยอะว่านี่พีทคือจินยองหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ตอบเราก็ตอบวายแกล้งพี่ก๊อฟไปสั่งแอปเปิ้ลผมชอบสตีฟจ็อบนั่นแหละครับสำหรับคุณพี่เบลมองยังไงบ้างครับภูมิใจสามีเราขนาดไหนที่สู้ชีวิตตอบดีๆนะครับก็ทุ่มไปทั้ง4ล้านทำอัลบั้มอยู่ใช่คือตั้งแต่อัลบั้มมานะคะก็ยังไม่เห็นผลอะไรใช่ก็คืออยากจะให้หยุดโปรเจกต์บ้างแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะในการทำงานก็อย่าคิดเยอะคิดมากค่ะแต่ก็ภูมิใจเนาะที่เขาภูมิใจค่ะภูมิใจไม่เคยโดนชมเลยอันนี้ชมแล้วอันนี้ชมแล้วค่ะนี่ก็ดีแล้วอัปเดตน้องนึงของว่าตอนแรกเหมือนแบบกลัวว่าจะเป็นแค่เลือดออกอะไรหรือเปล่าตอนนี้โอเคครับทีแรกก็ตรวจโควิดแล้วโควิดก็ไม่ได้เป็นแล้วก็เหมือนจะเป็นหวัดปกติเหมือนไปเล่นน้ำฝนค่ะแล้วไข้ขึ้นสูงแล้วก็กลับบ้านกินยาแล้วหมอก็บอกว่าให้ดูอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะไม่ได้แอดมิทไม่ได้แอดมิทอยู่บ้านกันเพียงแต่ว่ากลัวพามาข้างนอกแล้วกลัวเป็นอีกอยากให้กลับไปเรียนเร็วๆมากกว่านี้อย่างลูกสาวตอนนี้ไหมคะแสบโอ้เรื่องจินยองเนี่ยนะครับคือพอผมแบบเสียใจมากๆใช่ไหมครับลูกสาวมาตบไหล่บอกมันก็ความชอบเขาแหละนะป้าป๋าใช่จริงๆแบบเดี๋ยวนี้พูดเขาจะพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความคิดที่โตขึ้นเยอะมากแบบเอ้ยมันมาสอนเราเลยล่าสุดไม่รู้เห็นเค้กวันแม่เขาไหมครับเค้กวันแม่เขาอ่ะเขาทำเค้กวันแม่ก็สั่งบอกแอบบอกคนที่บ้านไปทำเค้กมาเซอร์ไพรส์แม่เป็นรูปจินยองแต่เนื่องจากกลัวป้าป๋าเสียใจเพราะว่าเพิ่งมีประเด็นกันมาเรื่องลูกพีทเขาเลยเติมเขาให้จินยองเดี๋ยวผมจะฝากลูกไปนะครับซึ่งผมว่าอย่างน้อยมันก็คิดถึงเรานะแต่ถ้าเป็นอีกคนเขาจะคิดถึงเราไหมนะก็ยังมาบอกไปเลยกลัวแม่เสียใจมากไปทำพี่จินยองแบบนั้นนะหนูเสียใจมากเอาไอ้เด็กนี่นี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรโอเคค่ะขอบคุณมากอยู่ต่อหน้าพ่อมันก็พูดอีกอย่างบอกเนี่ยกลัวป้าป๋าเสียใจมากเอาไอ้เด็กนี่นี่ว่าลูกตอนนี้คือเหมือนแบบพูดคุยเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับเขามีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นค่ะเขาจะมีความคิดแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ปอบแล้วก็เหมือนกระจกให้เราอะค่ะแบบบางทีเราอาจจะแบบรู้สึกไม่ดีบ้างคือก็จะปอบแบบใช้ชีวิตให้คุ้มนะแม่แบบอะไรแบบนี้ไปอะค่ะใช้ชีวิตอย่างที่ผ่านมาเคยสอนเขาในเรื่องแบบแง่มุมนี้อะไรอย่างงี้ไหมคะไม่รู้มันนำมาจากไหนนะอย่างคำว่าใช้ชีวิตให้คุ้มนะแม่เนี่ยเขามาจากไหนไม่รู้ค่ะเขาถามว่าเอามาจากไหนเขาบอกหนูคิดเอง
คือเหมือนตอนนั้นจะเสียใจเรื่องอะไรนะที่ไม่ค่ะเบลรู้สึกเบื่อเบลก็บ่นเรื่อยเปื่อยอะค่ะแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไรนะแม่เกิดมาแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มแบบจะร้องไห้ค่ะลูกยังคิดได้แบบเราดูแบบเออไอตอนนี้เข้ามาตบไหล่แล้วบอกเฮ้ยมันก็แค่ความชอบของเขาแน่อย่าไปแบบยุ่งอะไรกับเขามากเลยอึ้งไปเลยค่ะอึ้งครับก็เหมือนโดนเด็กตบหัวแล้วครับผมคือในแง่มุมนึงก็คือโอเคหมายถึงว่าเรื่องรอยสักไม่ถึงว่าเวลาเขาพูดไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเรื่องรอยสักอ๋อมันก็โตก่อนโตดีฮะดีผมรู้สึกว่าก็ให้เขามีแบบนี้ไปดีแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการเลี้ยงลูกที่ถูกมันต้องให้ลูกเขาสอนเรากันคือเราควรจะเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าสอนเขาฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนไหมคะอะไรนะครับมีคนไหมคะไม่น่าจะมีค่ะ ต้องบอกเลยว่าต้องรีบบอกก่อนเพราะว่าเบลคิดว่าอยากมีเวลาให้ชูใจแต่ถ้าถามว่าพยายามไหมสะกิดทุกคืน ไม่ทางหรอกค่ะเพราะว่าอยากมีต้องตอบเร็วมากเลยใช่เป็นการดีเบตมาแล้ว